สวัสดีครับวันนี้ก็มาลุยกันเลยไหนๆก็เป็นวันปีใหม่นะครับวันนี้ก็ขอทดลองนั่งทำมาตั้งแต่เมื่อวานก็เป็นเน็กชั่นจะทดลองทำเน็กชั่นหัดเล่นเน็กชั่นเขียนให้มันออกจอวันนี้ก็เลยมาทดลองทำไอเกตครับเพราะว่ามีโปรแกรมก็เลยทำได้ครับย้ายมาตอนนี้นี่ก็คือเน็กชั่นที่เราผมนั่งเขียนโปรแกรมมาหลายวันแล้วก็ลองดูอันนี้อันนี้เราก็ทดลองกันนี่ก็คือเป็นตัวสกรีนคืออันนี้แค่ดัดแปลงถ้าเห็นข้างๆอย่าตกใจว่าเป็นเดียมมาก็กำลังดัดแปลงก็ที่จริงแล้วขี้เกียจสร้างฟอนต์มันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็ตัดบทใน Nexion เนี่ยคือจอเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อผมซื้อแล้วแต่ว่ามันเอาไปใช้หมดแล้วอันนี้เราออกแบบเสร็จใน Nexion เราก็มีโหมดที่เราเรียกกันว่า Debug ก็ Compile เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นจอจริงนะฮะจอจริงเสร็จแล้วเราก็คือผมก็มีบอร์ดที่เป็นตัวไอเกตจริงๆส่งข้อมูลผ่านซีเรียลมาเข้าพอร์ต23ด้วยบอสเรท 9,600 ผมก็กดสตาร์ททันทีฟึบมันก็จะมีข้อมูลวิ่งเข้ามาทันทีเลยดีไหมครับอันนี้เราก็ทำให้ดูเลยเป็นซิมูเลชันนะครับก็ค่อนข้างดีคือไม่ต้องซื้อนั่งเขียนโปรแกรมกันก่อนว่าพอใจไหมดีกว่าไปปลั๊กใส่ซิมคาร์ดใส่อะไรนะใส่ SD card แล้วไปเสียบก็นั่นแหละอันนี้ก็ทำไอเกตที่เราใช้กันอินดี้นะฮะก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าจริงๆแล้วคือหน้าแรกเนี่ยควรจะเป็นหน้าเวเตอร์สเตชันเสร็จแล้วพอมีสัญญาณเข้าไอเกตก็สลับไปหน้า2ให้มันเหมือนกับ DMR เดี๋ยวกำลังทำวันนี้ทำได้แค่เนี้ยด้วยมันก็ดูแล้วมันง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันก็ยากผมควรเพราะต้องมาไล่โปรแกรมคนอื่นที่เขาเขียนขึ้นมาเราไม่ได้เขียนโปรแกรมเองมันก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ผมก็ลองส่งข้อมูลเข้ามาปุ๊บๆเข้ามาขีด9ก็จะเป็นตัวมีแค่ฟอร์แมตของอันนี้นะครับผมยังไม่ได้ลองแต่ว่าก็ใช้ได้มีวันที่มีเวลาขึ้นแล้วก็มีสเตชันมีตัววัดสัญญาณแรงของ Wi-Fi นะครับแล้วก็มี IP มีอะไรก็ประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็กี่โมงละ 3:32 นาทีก็สวัสดีปีใหม่ครับวันที่1มกราคม2021ขอให้เป็นปีที่ดีต่อไปในอนาคต Happy New Year ทุกท่านบ๊ายบายสั้นๆนะครับวันนี้